วัคซีนแล้วที่โรงพยาบาลนะพอดีเห็นในเว็บไซต์มาของโรงพยาบาลปิ้นครับว่าวันนี้ให้มาจองวัคซีนได้นะฮะมันมี2ทางเลือกนะครับจองวัคซีนคือจองผ่านเว็บไซต์แล้วรอ SMS นะโอนเงินแล้วรอ SMS แล้วอีกวิธีหนึ่งคือมาจองที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจองด้วยตัวเองจะเป็นยังไงขั้นตอนวิธีทําเป็นยังไงบ้างนะไปเลยดีกว่าไปเดี๋ยวรอรถก่อนฮะรถกําลังมารับนะฮะรถกอล์ฟได้นั่งหลังสุดเลยนั่งด้านหลังเลยนะขอบคุณครับตัวโควิดจะเรียกตัวที่ไปได้ค่ะติดต่อเข้าทีมเลยหน่อยแล้วขอหน้าเลยค่ะตรงเข้าทีมตรงไหนคะลูกสอนสีแดงเลี้ยวขวาโอ้โหมือเปิดมาฉีดตุ้ยวัคซีนอยู่ไหนเจ้ามาจองวัคซีนนะคะวัคซีนที่โรงพยาบาลนะหรือว่าอันนี้ใหญ่หรือไม่มาจองใหม่เลยครับจองใหม่ค่ะจองมาเลยค่ะกี่ท่านคะ5-4ครับ4ครับเป็นมีคนเนาะ5อ๋อโทษที5คนตอบรายละเอียดให้ครบนะคะ1 2 3 4 5นี่นะครับเออ4ผม5ค่ะเอาคือ60อยู่มั้ยคะใส่นี่นะคะเลขบัตรประชาชนใส่ด้านหลังค่ะบัตรอยู่ที่61ค่ะแล้วเดี๋ยวมายื่นนี่นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะขอถามคิวเดี๋ยวนี้ต้องรอคิวครับใช่ค่ะ60ค่ะ50โอ้โหปิดรอยซาพอดีเออนี่ครับตอนนี้ได้คิวที่118นะครับแล้วก็เขียนขอให้เขียนชื่อผู้จองแล้วก็เบอร์โทรจำนวนโดสนะแล้วก็เลขบัตรประชาชนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวรอคิวก่อนนะครับตอนนี้คิวที่ประมาณ80อยู่วันนี้ปิดที่120พอดีนะผมได้118นะครับผมต้องขอบคุณคุณป้าท่านหนึ่งที่ใจดียกคิวที่100ให้ผมพอแกกลับบ้านไปก่อนมีอย่างไรครับถ้าสายยูที่เดียวกันเดียวกันมาฉีดพร้อมเดียวกันได้จ้ะพร้อมหนึ่งรหัสการจองสามารถทำการจองได้3คนเจ้าอ๋อฉีดอ๋อมันจะมีฉีดพร้อมกันครับแยกอ๋อนี่ดีว่ะอันแยกดีว่ะแยกเลยจ้าตามนี้ครับเห็นชื่อคนฉีดให้หมดแล้วถ้าคนเดียวใช่ไหมไปด้านหลังต้องกดคิวอีกไหมครับตอนนี้ยื่นเลยนะก็หลังไปนี่ไง
ตอนนี้ถึงขั้นตอนการชำระเงินนะครับก็ช่วงนี้มันจะเที่ยงแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าคิวหลังจาก80นะครับคือผมได้คิว100นะหลังจาก80ไปเจอกันช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ช่วงบ่ายนะครับกลับบ้านกันก่อนไปกินข้าวก่อนนะครับพักเที่ยงเรียบร้อยตอนนี้ประมาณบ่ายโมงกว่าเดี๋ยวเราไปดูว่าคิวเราจะถึงคิวที่เท่าไหร่แล้วนะไปดูข้างในกันดีกว่าของช่วงเช้านี่คิวที่เท่าไหร่แล้วครับช่วงเช้านี่คิวเยอะอันนี้พี่กำลังมาจะมาจ่ายเงินนะค่ะอ๋อรอคิวเยอะอยู่เหมือนกันนะที่ที่ต้องไปอันยื่นงานถูกแล้วไม่ผมยื่นมาหมดแล้วครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็มาช่วงบ่ายต่อเขาบอกว่าคิวตั้งแต่หลัง80อ่ะให้มาช่วงบ่ายคิวผมคิวที่100ครับตอนนี้ถึงคิวเท่าไหร่แล้วแม่ถึงคิวเท่าไหร่แล้วที่ครับผมนะระหว่างรอครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายเกือบจะบ่ายสองครับก็แวะมาใช้บริการห้องน้ำกันหน่อยห้องน้ำโปรโมทสักหน่อยห้องน้ำของโรงพยาบาลปริ้นซ์ลำพูนนะเดี๋ยวเราไปดูคิวกันต่อเลยว่าพาคุณผู้ชมมาเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับโอเคไปชั่วโมงนะครับตรงนี้คือจุดชำระเงินของผู้ที่ walk-in เข้ามาจองวัคซีนที่โรงพยาบาลนะครับก็ตรงนี้จุดชำระเงินแล้วก็ขั้นตอนแรกคือต้องไปยื่นเอกสารตรงนู้นก่อนจะมีเจ้าหน้าที่เขาคีย์ข้อมูลให้ก่อนแล้วก็จะเอาประเสริฐเข้ามาเพื่อจะชำระเงินตรงนี้นะครับครับเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะครับวันนี้จอง5คนรับไปเสร็จถึง5คนแล้ววันนัดอ่ะเดี๋ยวมันจะโทรบอกกลับอ๋อจะโทรบอกอีกทีโอเคเรียบร้อยก็เรียบร้อยครับตอนนี้บ่าย3โมงเสร็จเรียบร้อยพอดีทุกอย่างก็ขั้นตอนอาจจะมีแค่ลงทะเบียนรอบแรกแล้วก็รอบ2แล้วก็จ่ายเงินนะแต่ก็คนเยอะหน่อยเพราะว่าเขาโรงพยาบาลปิ้นนะครับเปิดจองไว้ตั้งแต่เปิดโฆษณาในเพจไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกก็อาจจะคนเยอะหน่อยนะครับก็ยังไงเรียบร้อยครับเอาใจช่วยทุกๆคนนะครับใครยังไม่ได้จองวัคซีนนะฮะรีบจองกันแล้วกันนะครับจะได้ไปเที่ยวกันแบบสบายใจสำหรับวันนี้ไปแล้วครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับพบใหม่คลิปหน้าบอกผมจะไปเอนจอยที่ไหนไปสร้างความสนุกสนานอะไรกันต่อไปฝากกดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยไปแล้วครับบ๊ายบายกลับบ้านดีกว่า